สวัสดีครับเพื่อนๆค่ะสวัสดีครับเรื่องกล้วยที่ไม่กล้วยเพื่อนๆถามพอดีมีเรื่องมาเล่านะครับเพื่อนๆค่ะพอดีไนก็คือปอกกล้วยไนคือปกติคือไนก็ปอกทางฝั่งนี้ตลอดนะเพื่อนๆถามตลอดนะแต่อยู่มาวันหนึ่งวันนี้แหละมีคนสวีเดนเห็นเขาก็ทักทำไมเธอปอกกล้วยผิดด้านไนก็เอะใจเอ้าฉันก็ปอกกล้วยแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่รอยนะฉันทำผิดมาตลอดเลยคนสวีเดนเขาปอกทางนี้อ่ะเพื่อนๆเพื่อนๆปอกทางไหนอ่ะไหนก็งงเนาะไหนก็งงแล้วก็ไหนก็ถามหลายคนนะเพื่อนที่ทำงานเนาะเขาก็บอกคนสวีเดนเนาะเขาปอกทางนี้นะฉันก็ปอกทางนี้นะเธอปอกผิดด้านอ๋อทีนี้แหละเกิดความสงสัยกับเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆปอกทางด้านไหนกันนะเพื่อนๆค่ะหรือว่าไหนทำผิดมาตลอดไหนก็งงนะไหนก็งงทีนี้กลับบ้านมาไม่มาจะถามแฟนคุณสาสวีเดนเนาะเอ้าฉันก็ปอกทางนี้ไงตกลงมันเป็นที่คนสวีเดนหรือว่าเป็นที่ไหนผิดเอเพื่อนๆขอความกระจ่างหน่อยนะเพราะปกตินะคือมันก็นะไหนก็คือไหนก็ไม่ได้สังเกตนะคือปกติคือไหนก็คือพอได้กล้วยมาก็ไม่รู้หัวว่าท้ายนะไม่รู้เขาเรียกเรียกว่าหัวว่าท้ายเนาะแต่คือไหนก็คือไม่รู้หัวไอหัวไหนท้ายแหละเนาะ